โอเคนะเราต้องขอกราวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผกับดกคุงนะโอเควันนี้เราก็อยู่กับแนวทางการเด็กดราก้อนเวิลด์ไซด์ของอดูชื่อคลิปครับผมไม่ใช่นะยไซด์ของอเทนบุกนะครับผมซึ่งเป็นเด็กแรกๆของพาร์คันเรดเลยนะครับผมซึ่งผมเพิ่งมาใครเห็นเมื่อกี้พกกลับมาไม่เห็นกันใช่ไหมเมื่อเค <laughs> นะก็ผมก็เพิ่ง มาจัดเอานะที่จริงผมมีนานแล้วล่ะฮะแต่ผมก็เพิ่งมาเพิ่งได้มาทําคลิปนะครับอืมโอเคนะฮะก็สำหรับเด็กนี้ก็เป็นแนวทางนะับผมใครชอบใบไหนหรืออยากเปลี่ยนใบไหนหรือไม่ชอบใบไหนก็สามารถเปลี่ยนได้ตามสบายของท่านเลยนะครับผมโอเคก็ไปเรื่อกมนเลยเพื่อไม่ให้การเสียวาลีเฮ้ยเวลายัางจะเล่นับผมไปไกลๆเลยไป <c oughs> โอเคอันแรกก็จะเป็นแปลกทำไมแปลกผมมันงอๆก็ไม่รู้เออ โอ้โหมีเสียงด้วยโอ้ยแปลกอาถันโอเคอันต่อไปก็จะเป็นมอสเตอร์คอสอีกแล้วโอ้โหผมติดคอสมากมอสเตอร์ไซสูนนะครับก็จะเป็นบูมแรงดราก้อนนะครับอืมอันต่อไปก็จะเป็นมอสเตอร์ไซสูนอีกแล้วมิสไซบังเกอร์ดราก้อนนะครับอืมใส่ไปเลยสองใบบุมมาแรงใส่สี่นะเพราะบุมมงแรงเป็นตัวแบบโหดมากอันต่อไปก็เป็นททมฮอคดราก้อนนะเป็นไซสูนอีกแล้วนะใส่ไปสามใบนะครับ โทมโมฮอกมันต้องจ่ายหนึ่งเกีร์เพื่อเข้าสนามนะแต่เมื่อจบการโจมตีมันก็จะกลับขึ้นมือนะครับผม,อ,มอันต่อไปก็เป็นมนะาสเตอร์ไซส์หนึ่งนะทอาสั้นเรนเปียดราก็ถามว่ามีเทนบุที่เป็นไซส์สแล้วจวเทอาสั้นเรนเปียมาทําไมเพื่อเราโจวไม่ได้เทนบุครับเพื่อเราจัวาจ่วไม่ได้การ์ดเทนบุนะครับผมเราก็เล่นพวกนี้ไปก่อนก็ได้นะครับผมแต่เด็กนี้ไม่ค่อยมีใครเล่นกันหรอกลมะมั <laughs> ้ง หรือผมเล่นบ้าอยู่คนเดียววะโอเคอันต่อไปจะเป็น Systemic n น g e r อร์ดะก้นนะครับใส่ไปเลย4ใบนะครับโอเคอันต่อไปก็จะข้าม Master Size 0, าม a สเตอร์ไซส์ศูนยะ์ไซส์ามมาเตอร์ไซส์สองนะไปม a สเตอร์ไซส์สามนั่นก็คือราชันมังกรหน้าเขาเทนบุนะฮะใส่ไปเลยสี่ใบนะครับอันต่อไปก็จะเป็น วอดออฟรากนนะเป็นการเวทมนต์ที่เพิ่มดีเฟนต์กับพาวเวอย่างละ6,000นะครับผมแต่เคาน์เตอร์ไม่ได้นะั่นแหละปัญหานะฮะโอเคอันต่อไปก็เป็นราโก Energy นะครับผมก็ใส่ไปเลยสใบนะครับโอเคอันต่อไปก็เป็นราโกนชิ i l o แห่งมังกรขาวนะไว้สําหรับลดความเสียหายเพื่อเราไม่มีเทนบุอยู่ในช่องกลางนะครับโอเคอันต่อไปก็จะเป็นราโกนชิ ULO แห่งมังกรฟ้าใส่ไปเลยสาใบโล่มังกรขาวใส่สงใบนะครับอืม อันต่อไปก็จะเป็นรากบัญชีโลแห่งมังกรเขียวนะครับใส่ไปเลยสามใบนะครับเพราะที่ผมใส่โล่โล่มันก็หมดแค่นี้ละเพราะว่าที่ผมใส่โล่น้อยก็เพราะว่าเราจะต้องทําการคอเทนบุลงมาช่องกลางให้ได้นะครับแล้วก็พยายามย้ายเทยนบุตายเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นตัวสําคัญนะโอเคอันต่อไปเป็น่เลยชื่ออะไรว่าลืม <laughs> รากินิกเกตเบเกอร์ Gate นะครับผมไว้สาหรับใจน่นังเกตเพื่อทะลวงช่องกลางนะครับ อืมเราจะได้ทำเดบิตง่ายนะโอเคอันต่อไปว่าเป็นราโกรากอนิชาร์ดนะครับผมจะพูดราโกอินเนจี้แล้วนะฮะโอเคอันต่อไปจะเป็นผืนฟ้าในกำมือนะฮะเฟอรเทนบุเราแบบเราไม่มีการคอ์เตอร์อะไรไงแล้วเราเผื่อเทนบุเราอย่าดูทำลายจ่ายดึงเกตเอาขึ้นมือเลยนะโอเคอันต่อไปจะเป็นราคอนดีเซนซิสเต็มนะใช้เล่นคู่กับพวกเอ่อนี่ครับอ,อ้พวกไซสศูนย์นะฮะโอเคอันต่อไปว่าเป็นรากอนิกริม,มัวนะครับใส่ไปเลยสองไมนะ โอเคอันต่อไปก็จะเป็นสาสตรรับราชันมังกรเอ้สาสฟ้าห้าเขา Howling Storm นะผมจะพูดกี่คาว h w l i n g g a c e แล้วลืมนะฮะก็ลอรม่ลผมเป็นไรก็ไม่รู้นะโอเคก็จะเป็นสาสตรฟ้าห้าเขา Howling Storm นะโอเคนี่เลยก็หมดไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็บางคนอาจจะสงสัยว่าใส่ไบเนี้ยทำไมซึ่งมันแค่ทำลายแบบ ทำลายของเพื่อนหนึ่งใบแล้วก็สร้างสองหน่วยองมันไม่เห็นจะเท่เลยนะฮะก็ใส่มาทําลายของเพื่อนนั่นเลยครับประเด็นนะก็เทนบุมันจะมีความสามารถแค่ตอนเข้าสู่สนามอย่างเดียวนะครับอืมพอเข้าปุ๊บทําลายปุ๊บถ้าส,สมมุติเพื่อนรอดได้เท่นี้ก็เทินหน้ามันก็อันตรายแล้วครับอ โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใด้วยนะครับผมใครมีเด็กไหนอยากให้ผมทําแนวทางจัดเด็กให้ดูก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ถ้าไม่มีผมก็จะตอบว่าไม่มีถ้ามีผมก็จะมาจัดให้ดูอย่างนี้นะครับผมใครคอมเมนต์มาเด็กนี้เฮ้ย hey! <laughs> ไม่มีมั้งผมอยากจัดเองอันนี้ผมอยากจัดเองนะโอเคไปแล้วครับบายบายครับผมเดี๋ยนะ ได้ย pues ินเสียงไหมไปแล้วครับบายบายครับผมยี่